สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการมิติที่6ไลฟ์สตรีมมิ่งบน YouTube นะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่3ละที่เราได้เจอกันแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้เริ่มจริงจังนะครับเพราะเรากำลังรอท่านผู้ชมมาชมกันเยอะๆอยู่ช่วงนี้บอกตรงๆว่าก็เสียวๆอยู่เหมือนกันฝนทำท่าจะตกก็นัดแนะกันนิดนึงก่อนนะครับก็คือเราวันนี้เนี่ยเรามีช่องทางการสื่อสารระหว่างเราเร็วที่สุดตอนนี้ก็คือบน YouTube นะครับก็คือทางด้านทางถ้าใครใช้ PC เนี่ยจะอยู่ทางด้านเนี้ยนะครับก็คือจะมีกล่องแชทแล้วก็พิมพ์คุยกันได้วันนี้เราดูแชทจากทุกคนนะครับซึ่งจะเห็นว่ามีบางคนเนี่ยโดนบัญชีดำผมลองเช็คดูแล้วนะครับผมไม่ได้ตั้งค่าไม่มีชื่อใครโดนบัญชีดำนะครับมันเหมือนถูกเป็นบั๊กของระบบอยู่นะครับก็ไม่ต้องกังวลใจไปเราไม่ได้ใจร้ายบล็อกท่านผู้ชมคนไหนนะใจเย็นๆนะครับ อย่าน้อยใจนะโอเคนะครับก็นัดแนะกันอีกทีนึงนะครับก็คือเรามีช่องทางการติดต่อที่เป็นทางการของเราเนี่ยนอกจากบน YouTube แล้วก็มีช่องทางข่าวสารที่ชัดเจนของเราก็คือบนแฟนเพจของ Facebook มีบนTwitter นะครับโอ้เห็นมีฟ้าผ่าด้วยก็บนแฟนเพจ Facebook เนี่ยเราไปค้นหาที่ช่องค้นหาพิมพ์ว่ามิติที่6เลยครับใน Twitter ก็พิมพ์ว่ามิติที่6ที่ช่องค้นหาก็น่าจะเจอเหมือนกันถ้าหาไม่เจอพิมพ์ว่า @mitithwe แล้วก็เลข6นะครับซึ่งบน Facebook ก็เขียนอย่างนั้นได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางบน Google Plus ซึ่งก็คงไม่ค่อยมีใครใช้เท่าไหร่นะเราเองก็เอาไว้ลงข่าวคลิปใหม่กับบนบล็อกนะครับบล็อกเราสำหรับคนที่ชอบอ่านมากกว่าที่จะดูภาพนี่ก็ไปดูได้ที่บล็อกเราก็คือมิติที่6 mitithwe แล้วก็เลข6นะครับ .blogspot.com นะครับเรายังไม่ได้จดโดเมนก็เป็นบล็อกเกอร์ไปก่อนทีนี้เนี่ยเราจะเริ่มเล่าเรื่องกันได้หรือยังเอ่ยก่อนเล่าเรื่องนี่ขอไปดูแชทกันนิดนึงนะครับว่าตอนนี้แชทมากันถึงไหนแล้วทำไมโดนชื่อคุณปาจารีคุณปาจารีไม่ต้องน้อยใจนะครับคือเราไม่ได้ตั้งแบรนด์นะครับมันขึ้นมาเหมือนเป็นบั๊กของ YouTube นะฮะถ้าเท่าที่ดูนี่ก็ทุกคนกำลังลุ้นอยู่ว่าจะโดนฝนกันหรือเปล่ามีข้อความถูกถอนคืออะไรบ้างเนี่ยมาแล้วครับมาแล้วจริงๆนะครับก็จะมีบน Facebook ด้วยซึ่งวันนี้เนี่ยในทางแอดมินโอได้ทิ้งข้อความไว้ที่โพสต์ของมิติที่6นะครับก็คือประกาศว่าคืนนี้เรากำลังจะมีไลฟ์สตรีมมิ่งให้ชมกันซึ่งก็ได้เปิดโอกาสให้ตั้งคำถามกันทิ้งเอาไว้ตรงเนี้ยซึ่งตรงเนี้ยน่าจะดูง่ายกว่าบน YouTube บน YouTube นี่เอาเป็นว่าใครอยากให้เรียกชื่อนี่เดี๋ยวเรียกชื่อให้เนาะ เอาละครับเรามาเริ่มเรื่องกันเลยดีกว่าซึ่งเรื่องของเราที่จะมาพูดวันนี้เนี่ยเรื่องแรกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าควันหลงแล้วกันนะครับมีท่านผู้ชมได้สอบถามเรามาเกี่ยวกับเรื่องของฆาตกรต่อเนื่องผู้เรื่องชื่อคนหนึ่งก็คือ Zodiac Killer นะครับเรื่องก็ได้สอบถามเรามาว่าเขาเข้าไปดูที่เว็บไซต์ zodiackthekiller.com แล้วมีข่าวอัปเดตของ Zodiac ก็คือเท็ดครูซคือ Zodiac มันคืออะไรทางท่านผู้ชมก็ได้สอบถามกับทางมิติที่6ว่าช่วยดูให้หน่อยว่ามันเป็นความจริงหรือเปล่าเท็ดครูซนี่เขาเป็นใครทำไมถึงมาเป็นโซดิแอคได้เราก็ได้ตามไปดูนะครับซึ่งจากการดูของเราเนี่ยก็พบว่ามันมีจริงๆนะครับก็พูดถึงเท็ดครูซก็คือคนที่หน้าตาแบบที่เห็นในภาพนี้นะครับก็คือเขาเป็นใครเหรอเขาเป็นผู้ลงรับสมัครผู้ลงรับสมัครลงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาสมัยปัจจุบันนั่นเองนะครับซึ่งเขาเองเนี่ยถูกคนเขาเรียกอะไรสอที่ออกข่าวใน CNN แกล้งว่าเขาคือโซดิแอคนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็
ส่งผลเป็นวงกว้างเลยก็คือมีมือดีเข้าไปแก้ไขในวิกิพีเดียเลยว่าคุณเท็ดครูซคือโซดิแอคซึ่งปัจจุบันเนี่ยทางเว็บไซต์วิกิพีเดียได้แก้ไขข้อความกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วนะครับเขาถูกล้อเล่นแบบนี้ก็ถือว่ารุนแรงแต่ว่าทางคนอเมริกันถือว่าเป็นเรื่องสนุกสนานนะครับเพราะว่ามันมีการพูดขึ้นมาจากผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองพูดซะขนาดนั้นก็เลยต้องเล่นสนุกกันสักหน่อยซึ่งสถานภาพของคุณเอ็ดเวิร์ดของคุณเท็ดครูซหรือลาฟาเอลเอ็ดเวิร์ดครูซเนี่ยตอนนี้เขาได้ถอนตัวจากการเป็นผู้ท้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาไปแล้วเพราะว่าคะแนนของเขาเนี่ยสู้คุณโดนัลด์ทรัมป์ไม่ได้นะครับโดนัลด์ทรัมป์นี่ก็ได้คะแนนเยอะมากผมก็ยังไม่แน่ใจว่าประธานาธิบดีคนต่อไปจะเป็นใครเราก็ต้องคอยดูกันแล้วกันนะครับก็สำหรับผู้ชมที่ถามเรื่องนี้มาก็น่าจะหายคาใจเรื่องนี้เนาะสำหรับเรื่องต่อมาที่เป็นควันหลงนะครับก็คือเรื่องของตุ๊กตาผีโอคิคุซึ่งมีการแนะนำมาจากท่านผู้ชมบอกว่าเนี่ยตอนนี้มีคนไทยได้ไปเที่ยวที่วัดเมงหนิงยิและก็คือที่วัดเนี้ยมีตุ๊กตาโอคิคุจริงหรือเปล่าซึ่งคนที่ไปนั่นก็คือคุณทอมัสโฟเกลนะครับแฟนพันธุ์แท้ผีนานาชาติลองไปกดถูกใจแฟนเพจของคุณโทมัสโฟเกลนะครับแล้วบอกว่ามาจากมิติที่6แล้วกันเนาะอย่าไปรบกวนทางคุณโทมัสเยอะก็แล้วกันนะครับเขาก็ในเว็บพันทิปที่เขาลงเอาไว้เนี่ยเขาบอกว่าเขาได้ไปเยี่ยมชมที่ฮอกไกโดไปที่วัดเมนิงยินะครับที่วันอีวามิซาวะก็ไปสอบถามเนี่ยว่ารู้จักตุ๊กตาคิคุโกะหรือเปล่าก่อนที่จะเดินทางไปเนี่ยก็คือปรากฏว่าไม่มีคนญี่ปุ่นรู้จักเลยนะครับก็เป็นที่น่าแปลกใจเหมือนกันเพราะว่าเรื่องราวนี้ออกจะดังทั่วโลกใช่ไหมเมืองไทยยังรู้จักเลยแต่พอบอกว่าไปวัดเมงนิงยิหน่อยได้ไหมเนี่ยก็ไม่มีรถไปเขาก็นั่งรถแท็กซี่ไปแทนซึ่งเสียค่าใช้จ่ายมากพอสมควรนะครับซึ่งคุณโทมัสเองก็ดันด้นไปจนถึงที่นั่นแล้วก็ได้เข้าไปที่วัดได้เข้าไปไหว้พระที่วัดนี้วัดก็ไม่ได้ใหญ่มากครับแล้วก็มีตุ๊กตาได้เห็นตุ๊กตาคิคุโกะจริงๆด้วยซึ่งตุ๊กตาคิคุโกะก็มีอายุค่อนข้างจะเยอะมากแล้วเท่าที่เห็นเนี่ยหน้าตาก็มอมแมมแล้วนะแล้วก็รู้มาอีกอย่างนึงก็คือเกี่ยวกับเรื่องพิธีกรรมตัดผมเขาบอกว่าตอนที่ไปเนี่ยก็ถามกับทางเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าไม่ได้มีพิธีการตัดผมทุกปีอย่างที่อ้างกันนะครับจริงๆคือตัดผมทุกๆ4ปีซึ่งปัจจุบันผมก็ไม่ค่อยยาวจริงๆก็คือผมไม่ค่อยยาวมานานแล้วล่ะอาจจะเป็นไปได้ว่าคิคุโกะแกอาจจะไปเกิดใหม่แล้วก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะไม่มีอะไรเป็นแค่อย่างที่เราได้เคยแจ้งเอาไว้ก็คือเป็นเรื่องของกาวบนศีรษะของตุ๊กตานะครับก็หวังว่าผมคือผมเนี่ยได้อ่านเรื่องนี้ผมก็เลยขออนุญาตทางท่านผู้ชมที่แนะนำมาว่าเอามาลงได้ไหมก็บอกก็เอามาลงละกันแต่ผมไม่ได้ขออนุญาตคุณทอมัสนะครับก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยแต่ว่าก็ขอบพระคุณกับสิ่งที่อุตส่าห์ไปดันด้นมาให้พวกเราได้ทราบกันนะครับครับก็เรื่องต่อไปเนี่ยก็คือเป็นเรื่องที่เกิดจากคำถามในข้อความของแฟนเพจ Facebook นะครับมีท่านผู้ชมท่านหนึ่งนะครับได้สอบถามเรามาเกี่ยวกับเรื่องสัตว์ประหลาดมุมห้องเขาได้ถามอะไรมาบ้างเหรอก็คือคุณแตงซ่านะครับน่าจะเอ่ยชื่อได้เพราะว่าไม่เห็นรูปเนาะเป็นนามแฝงได้ถามจากกับทางมิติที่6ว่าเนี่ยมันมีสัตว์ประหลาดอยู่ตัวนึงนะครับมันอยู่มุมห้องหันหลังให้เราหัวโตๆหน้าตาน่าเกลียดเหมือนห้องวิจัยอะไรสักอย่างนึงพอเราไปหามันถ้าเกิดเผลอหายใจหรือกระพริบตาเนี่ยเราจะเสียชีวิตทันทีซึ่งเขาจำไม่ได้คุณแตงซ่าจำไม่ได้ว่ามันเป็นตัวอะไรรู้แค่ว่ามันมีตัวเลขกำกับด้วยเคยอ่านไว้ตอนเด็กๆอ่านไม่จบไฟดับซะก่อนแล้วก็พอดีต้องไป
ไปเข้าค่ายลูกเสือก็เลยไม่ได้ติดตามต่อแล้วก็คาใจมาตลอดนะครับก็อยากให้มิติที่6ช่วยหาเราก็ลองหาดูน่าจะเป็นเจ้าตัวเนี้ยใช่ไหมฮะรู้จักไหมเอ่ยตัวนี้ตัวนี้คือสัตว์ประหลาดชื่อ SCP-173 นะครับเป็นหนึ่งในสัตว์ประหลาดมากมายในเว็บไซต์ SCP Foundation SCP Foundation เนี่ยเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมสัตว์ประหลาดในจินตนาการเป็นสัตว์ทดลองที่ถูกสร้างขึ้นมาจากจินตนาการของสมาชิกในเว็บไซต์นะครับซึ่งตัว173เนี่ย เหมือนจะได้รับความนิยมจนได้ทำเป็นเกมก็เกมชื่อ SCP Containment Breach นะครับซึ่งในตัวเกมนี้ก็เป็นภาพเดียวกันเลยก็คือเจ้าตัว173เนี่ยพิงกำแพงอยู่นะแล้วก็ให้เราเข้าไปทำอะไรสักอย่างใครอยากดาวน์โหลดเกมนี้เนี่ยเข้าไปที่เว็บไซต์ scpcbgame.com นะครับดาวน์โหลดมาแล้วเล่นให้ดูด้วยเนาะแล้วก็บอกเราด้วยว่ามันน่ากลัวจริงหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆทางมิติที่6เองทางผมเองเนี่ยก็อยากจะลองอยากลองเล่นลองแคสดูเหมือนกันนะแต่ว่าช่องมิติที่6นี่แคสเกมได้ไหมครับ อยากลองเหมือนกันนะก็ถ้าลองขอสัก50คนเดี๋ยวผมจะแคสเกมให้ดูว่าเล่นได้ห่วยมากๆเลยนะครับหวังว่าคุณแตงซ่าจะโล่งใจแล้วก็คลายกังวลนอนหลับสบายไม่มีอะไรคาใจแล้วนะครับกับเจ้า SCP-173 ตัวนี้นะครับทีนี้เนี่ยเราอีกเรื่องนึงที่เป็นควันหลงเหมือนกันซึ่งเป็นความผิดพลาดของผมเองนะครับที่บอกว่าไม่ต้องทำก็ได้เกี่ยวกับเรื่องของการทดลองการอดนอนในรัสเซียซึ่งเรื่องนี้เนี่ย เป็นเรื่องที่ถูก เล่ากันมานานมากแล้วก็มีภาพประกอบอยู่เยอะนะครับแต่ภาพประกอบที่เด่นๆเนี่ยปรากฏว่ามิติที่6กลับไม่ได้นำมาเสนอให้ชมนั่นก็คือภาพมันมี2ภาพนะภาพแรกก็คือภาพของชาย4คนที่สวมหน้ากากนะครับแล้วก็ยืนเรียงกันตรงนี้เนี่ยเรารู้มาว่าเป็นภาพเขาถ่ายกันเล่นๆจริงๆอ่ะผมว่าคุ้นๆว่าเป็นภาพของปกอัลบั้มเพลงศิลปินวงอะไรสักวงแต่ไม่รู้ครับจำไม่ได้แต่อีกภาพนึงคือเจ้าตัวนี้นะครับก็คือสัตว์ประหลาดตัวเนี้ยเขาบอกว่าเป็นอะไรนะเป็นสภาพของผู้เข้าร่วมทดลองสภาพสุดท้ายที่อดนอนไปแล้ว15วันเนี่ยเปิดประตูมาเป็นแบบนี้ก็อยากรู้มันเป็นตัวอะไรก็มีคนถามในแฟนเพจด้วยเราก็ไปหามาจนเจอครับว่าสิแท้ที่จริงแล้วเจ้าตัวเนี้ยมันคือเขาเรียกมันมีชื่อว่าสปัสซัมนะครับซึ่งเป็นตุ๊กตาที่เขาเอาไว้เป็นเครื่องประดับในวันฮาโลวีนของเมืองนอกของที่อเมริกานะครับคุณสมบัติของมันคือมีปุ่มอยู่ตรงที่หน้าอกกดปุ๊บมันจะมีเสียงหัวเราะแบบเฮ้ย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 หัวเราะน่ากลัวมากซึ่งตรงนี้เนี่ยใครอยากได้ก็ไปซื้อได้ที่เว็บไซต์ eBay นะครับซึ่งเว็บไซต์ eBay เนี่ยเขามีคนวางขายอยู่ในราคาประมาณ119เหรียญหรือ199เหรียญนะครับซึ่งหน้าตาของมันนี่ดูแล้วใช่เลยตัวนี้เลยนะครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการทดลองการอดนอนของชาวรัสเซียเลยนะครับก็เรียกว่าไงอ่ะก็หวังว่าคงจะหายคล่องใจเพราะเราเองก็ลืมไปต้องขออภัยด้วยนะครับ อย่าลืมนะแวะไปซื้อมาใครซื้อมาแล้วก็เอามาถ่ายรูปลงแฟนเพจให้ทางผู้บรรยายรายการได้ชมด้วยว่าหน้าตามันเป็นยังไงเสียงมันเพราะอย่างที่เขาว่ากันหรือเปล่าเห็นว่าช่วงนี้ลดราคาด้วยนะครับครับเดี๋ยวเรากลับมาที่แชทกันนิดนึงไหนถึงไหนขอดูย้อนสักนิดนึงนะครับบอกว่ากำลังดู YouTube อยู่เปิดมาเจอนี่ใช่เสียงจริงหรือเปล่าครับอันนี้ไม่ใช่เสียงจริงนะครับเท่าที่ฟังดูแล้วทางผู้บรรยายเองก็รู้สึกว่าไม่ใช่นะครับเป็นเสียงปลอมครับคุณจีฮารุคุณนายโรเบิร์ตแอนเดอร์สันบอกว่าลงนาสีแดงหมายถึงอะไรเอ่ยคุณละเจ้นะครับไม่ต้องตกใจนะครับเราไม่ได้บล็อก
ป็นบัญชีดำนะครับมันเป็นบั๊กของ YouTube นะครับเราไม่ได้บล็อกนะคุณสุรยุทธ์สันทวิสุขนะครับตามท่าน่ากลัวมาคุณปีเตอร์แพนมาทันไหมคะมาทันครับเพิ่งเล่าไปจบไป4เรื่องรวดเมื่อกี้นี่เองคุณเจียรุทำไมชอบฆ่าชายหญิงคู่รักคะหมายถึงอะไรฮะไม่แน่ใจจะหมายถึงโซดีแอคใช่ไหมไม่ทราบเหมือนกันครับเขาอาจจะหมั่นไส้เฉยๆแบบตัวเองหาแฟนไม่ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะท่านอยู่ครับกำลังเล่าตอบให้แทนนะครับมีคุณอะไรเนี่ยคุณจินวัตวัตวัตอะไรดีวัตวัตไทยทำด้วยอิฐวีรพันธ์คุณวีรพันธ์เอสนะครับขอบคุณมากที่ยิ้มให้นะครับคุณ HKHKJJKILKLL อ่านชื่อไม่ออกจริงขออภัยครับขอบคุณมากครับคุณวีรเอามาเต็มตอนนี้เริ่มคุยกันเองนะครับเสียงพี่หลอนจังเลยคุณบัญชิกาแน่นซาลีแน่นชาลีใช่ไหมครับสวัสดีนะครับคุณเอสอยากซื้อเกมแท้สโตไม่มีเครดิตเอาใครมีเงินก็ให้คุณเจสนะครับแท็กกุดผมไม่รู้จักผมรู้จักแต่แสงกุดคืออะไรเอ่ยไลลี่หัวใจสิงนะครับคุณไลลี่บอกว่าโดนแกล้งเอาเริ่มจีบกันเองแล้วนี่นาคุณซีมันสีมณีเหรอซีมณีชาชาเห็นไหมครับตรงนี้ไม่มีขึ้นว่าบล็อกแล้วคือมันเป็นบั๊กของ YouTube นะครับคุณ KRTCMX Seed ไม่ใช่แล้ว Zodiac ไม่ใช่คนนี้ครับมันไม่ได้ไม่ใช่ครับเดี๋ยวขอข้ามไปนิดนึงนะครับมีภาษาลาวได้ใจก็ได้ใจอะไรเนี่ยกระหม่อมหลาย ใช่ไหมผมน่าจะอ่านถูกนะครับคุณพี่บ่าวอกห่างหัวใจไร้นางเอกผมไม่ได้บล็อกนะอันนี้มันขึ้นมาเองนะครับมีคนลาวมาด้วยผมไม่ได้บล็อกนะฮะทำใจสบายๆครับคุณไลลี่หัวใจสิงเมื่อกี้ก็ขึ้นว่าไม่ได้บล็อกตอนนี้ขึ้นว่าบล็อกซะละเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกับระบบ YouTube งงนะครับคุณอันเนมไทยแลนด์นะครับมาช้าไปหรือเปล่าไม่ช้าครับกำลังตอบแชทอยู่เลยยังไงคุณจีฮารุอ่านว่าอะไรผมบอกไปแล้วเมื่อกี้ได้ใจขมอมใช่ไหมมีการพูดถึงคนลาวคุณโอคิคุไม่ใช่คิคุโกะนะพี่คือตุ๊กตาตัวนี้มันชื่อคิคุโกะนะครับแล้วจริงๆชื่อเก่าคือคิโยโกะนะครับส่วนโอคิคุเนี่ยมันเป็นชื่อมันชื่อของตุ๊กตาเลยเขาเรียกว่าไงอ่ะผมไม่ค่อยเชี่ยวชาญภาษาญี่ปุ่นอ่ะมันแปลว่าตุ๊กตาดอกเบญจมาศหรืออะไรสักอย่างหรือว่าผมอาจจะแปลผิดนะฮะก็คือเอาเป็นว่าชื่อจริงๆของโอคิคุเนี่ยก็คือคิคุโกะนะครับอะไรบ้างเนี่ยมันคล้ายแอนนาเบลไหมคะอันนี้น่าจะเป็นช่วงตอนที่พูดถึงเรื่องคิคุโกะนะครับก็ไม่คล้ายครับเพราะว่ามันผมยาวอย่างเดียวครับเรื่อง SCP 173ผมว่าผมน่าจะตอบถูกนะว่ามันเป็นตัว173คุณเอตาโตสัตว์ประหลาดมุมห้องมีเกมด้วยนะใช่ครับเมื่อกี้เราก็ได้ให้ที่อยู่ไปแล้วว่าไปโหลดได้ที่ไหนซึ่งขึ้นว่าเป็นบัญชีดำอีกแล้วงงเอ๊ะคืออะไรเนี่ยคุณไลลี่อ้าวโดนอีกแล้วเมื่อกี้หายไปแล้วนี่อันนี้คุณรัฐธรรมนูญสวัสดีครับหลอนจริงนะนี่ตอบเม้นผมว่าเอาแค่นี้ก่อนดีกว่านะแล้วก็เดี๋ยวเรามาชมเรื่องต่อไปกันดีกว่าครับก็มาถึงเรื่องเล่ากันบ้างนะครับมีผู้ชมเนี่ยสอบถามมาเรื่องหนึ่งซึ่งมันเป็นเรื่องที่เกิดในเมืองไทยเนี่ยนะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวของเบอร์โทรศัพท์มรณะเบอร์มรณะที่ขึ้นต้นด้วย083333หรือแล้วตามด้วยเลข65678อะไรเนี่ยนะครับซึ่ง เรื่องนี้เนี่ยมิติที่6ตัดสินใจที่จะไม่ได้ทำเป็นคลิปเต็มรูปแบบเนื่องจากเราคาดว่ามันไม่ควรทำอ่ะมันเป็นเบอร์โทรศัพท์บ้านนะเป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับซึ่งเรื่องราวนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณช่วงปี2553มันเป็นข่าวลือที่อยู่ในแถวช่วงแถวภาคอีสานถึงภาคเหนือนะครับซึ่งมีคนส่งแฟกเอ่ยเขียนกระดาษติดตามป้ายไว้เลยว่าถ้ามีเบอร์เนี้ยโทรเข้ามา083333อะไรเนี่ยโทรเข้ามาแล้วอย่ารับเพราะว่า
เดี๋ยวมันจะเป็นเบอร์มรณะใครรับสายตายไม่รู้ด้วยตากเลือดตายอะไรประมาณนี้นะครับก็มีการบอกรายละเอียดว่าเวลามันโทรมาเบอร์นี้โทรขึ้นมาเนี่ยจะขึ้นเป็นสีแดงก็คือหน้าปัดเป็นสีแดงซึ่งสมัยนั้นเนี่ยประมาณปี 2553เนี่ยโทรศัพท์ยังเป็นขาวดำอยู่บ้างนะมีจอสีไม่มากนะครับก็ทำให้งุนงงกันว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าซึ่งทางรายการมิติที่6เองก็ไม่รู้จะสืบยังไงก็ไปสืบกันในอินเทอร์เน็ตนะครับก็พบว่าทางรายการเรื่องเล่าเช้านี้ข่าวของช่อง3นะครับก็ได้ส่งคนไปสืบหารายละเอียดมาแล้วนะครับก็ได้ความมาว่าไปเขาไปถามที่หมู่บ้านนั้นเลยถามว่ามีใครตายไหมบอกว่าไม่มีใครตายเลยครับแล้วนักข่าวเขาก็ถามว่าแล้วกลัวไหมกลัวเนี่ยก็ได้รับข่าวก็กลัวมากไม่กล้ารับแต่ในหมู่บ้านไม่มีใครตายนะกลายเป็นอย่างนั้นไปครับแล้วทีนี้ก็ไปเช็คที่โรงพยาบาลบอกก็ไม่มีใครช็อกตายไม่มีใครกระอักเลือดตายนะอ้าวไงกลายเป็นแบบนั้นไปได้ล่ะมันกลับตลปัดนะครับสรุปก็คือมันเป็นเพียงแค่เรื่องเขาเรียกข่าวลือที่ไม่ได้เกิดขึ้นมาจริงๆนะครับก็หวังว่าคงสบายใจที่เราเล่าให้ฟังแล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงแต่ว่าเราไม่ทำเป็นคลิปเพราะอะไรสงสารเจ้าของเบอร์นะครับเพราะว่าเท่าที่ตรวจสอบมาเนี่ยมันเป็นเบอร์ของ AIS ก็มีคนใช้อยู่แน่นอนแล้วมันอาจจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ของคนที่ใช้ทำงานอยู่แล้วเราโทรไปหายามค่ำคืนเขาก็คงไม่สะดวกรับสายเราแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นอย่าโทรไปนะครับห้ามโทรเด็ดขาดใครโทรนี่มิติที่6โกรธจริงๆด้วยครับทีนี้เนี่ยก่อนจะขึ้นเรื่องต่อไปตอนนี้ถ้าอ่านแล้วได้ยินเสียงซาวด์เอฟเฟคดังคือฝนตกแรงมากข้างนอกตอนนี้นะครับเรื่องที่จะอ่านที่จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้นะครับก็คือ เรื่องของ Suicide Portraitซึ่งเป็นเรื่องที่มีผู้ชมขอกันมาพอสมควรแต่เราตัดสินใจที่จะนำมาเล่าในช่วงสดแทนไม่ได้ทำเป็นคลิปเต็มรูปแบบเนี่ยสาเหตุก็เป็นเพราะว่า เรามองว่าเรื่องมันสั้นมากไม่รู้จะเล่ายังไงมันสั้นจริงๆนะครับซึ่งเรื่องราวของมันเนี่ยเราจะเล่าในสดครั้งนี้ก็คือSuicide Portrait เนี่ยเป็นข่าวที่เกิดขึ้นมาในช่วงปีคริสต์ศักราช2011หรือพุทธศักราช2554นะครับซึ่งเป็นเรื่องราวของภาพวาดของเด็กของหญิงสาวชาวญี่ปุ่นที่ถูกโพสต์ลงบนอินเทอร์เน็ตแล้วมีคนเกาหลีไปเปิดดูหรือว่ามีใครไปเปิดดูแล้วก็เห็นภาพนั้นแล้วก็จ้องเข้าไปเห็นว่าหน้าตาของเธอเนี่ยเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนเป็นน่ากลัวขึ้นพอน่ากลัวมันก็ไม่ได้น่ากลัวเปล่านะครับเพราะว่าหลังจากนั้นมาก็มีผู้คนบางคนที่ได้เห็นภาพก็เกิดเสียชีวิตขึ้นมาซึ่งเรื่องราวนี้เนี่ยถูกเผยแพร่ลงในอินเทอร์เน็ตเป็นวงกว้างนะครับในเว็บไซต์คนไทยก็ถูกนำเสนอมากมายแต่ความจริงของมันคืออะไรทางมิติที่6ก็ไปสืบดูก็ปรากฏว่าพบว่ามันเป็นผลงานการวาดรูปของคุณโรเบิร์ตจางนะครับซึ่งทางเว็บไซต์ส่วนใหญ่เนี่ยจะบอกว่าคุณโรเบิร์ตจางเนี่ยเป็นชาวไทยนะครับซึ่งชาวไทยที่ว่าเนี่ยไม่ใช่หรอกครับจริงๆเขาเป็นน่าจะเป็นคนไต้หวันเป็นคนจีนครับเขาได้วาดรูปนี้เอาไว้นานแล้วแล้วก็วาดเป็นภาพประกอบในนิยายส่วนตัวของเขานะครับชื่อว่า Princess Rue ก็คือเจ้าหญิง Rue นะครับลองเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ Eternality นะครับซึ่งภาพนี้รู้สึกจะเป็นภาพที่ชื่อว่า Melancholic Princess ก็หวังว่าคงจะสบายใจสำหรับท่านที่ขอเรื่องราวนี้มานะครับคือมันสั้นมากจนไม่รู้ว่าจะทำออกมาให้สนุกได้อย่างไรนะครับเรื่องต่อไปอันนี้เราเล่ามา
ถ้ารวมตั้งแต่แรกนี่ก็เรื่องนี้เรื่องที่7แล้วนะก็คือเรื่องที่ถูกขอมาค่อนข้างมากนะครับแต่ว่ามันตรงตามที่เราเคยบอกเอาไว้ว่าเราไม่สามารถทำได้เนื่องจากเป็นคาแรคเตอร์ตัวการ์ตูนนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของเดธบาร์ทนะครับหรือบาร์ทซิมสันในการ์ตูนเรื่องซิมสันครับเรื่องการ์ตูนเรื่องซิมสันนี่เป็นการ์ตูนตลกนะครับแล้วก็มีก็เรียกเป็นตัวประหลาดหน้าตาเหลืองๆนะตัวเหลืองๆครอบครัวตัวเหลืองๆซึ่งมันมีเรื่องเล่าในคลิปปี้พาสต้าเนี่ยบอกว่ามันมีรหัสอยู่ตอนนึงคือตอน 7G06 นะครับซึ่งเป็นตอนชื่อว่าเดธบาร์ทซึ่งภายในเนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวการเสียชีวิตของบาร์ทซิมสันซึ่งในเรื่องเนี่ยจะกล่าวถึงแมตต์ซิมสันที่เป็นพ่อของบาร์ทเนี่ยมีอาการเหมือนคนวิกลจริตดูแล้วเป็นพวกเรียกว่าไงอ่ะดูเหมือนคนขี้โมโหใส่บาร์ทจนสุดท้ายบาร์ทเสียชีวิตไม่รู้ว่าไปทำอีท่าไหนฆ่าตัวตายหรือเปล่าก็ลงไปนอนอยู่ในโรงนะครับทุกคนก็มางานศพแล้วก็กลายเป็นว่าเวลาผ่านไปเนี่ยครอบครัวซิมสันก็ดูเหมือนจะน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆแมทซิมสันคนเป็นพ่อก็เกลี้ยกล่อมดูแล้วทุกคนนี่ค่อนข้างจะน่ากลัวนะครับซึ่งภาพเอาเข้าจริงๆคือภาพมันดูไม่ชัดเลยครับตัววิดีโอซึ่งแน่นอนครับเรื่องราวนี้ตอนจบน่ากลัวขนาดไหนก็แล้วแต่เราก็ต้องบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงนะครับส่วนตัววิดีโอมันก็เกิดจากการตัดต่อมาให้ชมกันนี่แหละครับซึ่งเรื่องซิมสันตัวนี้เนี่ย เราก็คงไม่ได้ไปขุดหารายละเอียดอะไรมากมายนอกจากจะบอกว่าอย่าไปใส่ใจมันมากนะครับมันเป็นการ์ตูนแล้วก็สาเหตุที่มิติที่6ไม่ทำเป็นคลิปให้ชมก็เพราะเรื่องนั้นแหละครับบางท่านเนี่ยดูแล้วเกิดอาการจิตตกเพราะว่ามันเป็นเรื่องความตายแล้วก็เป็นตัวการ์ตูนที่ตัวเองรักนะครับบางคนไม่ได้เป็นเขาเรียกว่าไม่ได้ชอบตัวการ์ตูนนี้ก็จะไม่รู้สึกอะไรครับส่วนคนที่รักเนี่ยจะรู้สึกทันทีเลยซึ่งเราเองก็ไม่อยากให้มีใครรู้สึกแบบนั้นเพราะถ้าเราอยากให้รู้สึกแบบนั้นขึ้นมาจริงๆเนี่ยอาจจะส่งผลให้มิติที่6โดน YouTube ลบช่องทิ้งก็ได้นะครับเอาละครับมาเรื่องที่8ละเรื่องที่8เนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกขอมาเช่นกันแล้วเป็นแนวเดียวกับDeath Bath เลยก็คือเรื่องของ Squidward Suicide นะครับท่านผู้ชมขอมาเนี่ยขอมาเยอะมากขอทุกเดือนเรื่องนี้Squidward Suicide มันคืออะไรนะครับแนะนำกันสั้นๆคือ Squidward น่าจะเป็นตัวคาแรคเตอร์หนึ่งในเรื่องมีผู้ชมบอกว่าซิมสันพ่อชื่อโฮเมอร์โทษทีครับอ่านผิดโทษทีก็คือต่อนะครับก็คือ Squidward Suicide เนี่ยมันเป็นตัวละครหนึ่งในการ์ตูนเรื่องสปองบ๊อบมั้งรู้สึกนะก็คือตัวเนี้ยมันเป็นวิดีโอเล่าเรื่องนะครับของคิปปี้พาสต้าเหมือนกันนะครับซึ่งเป็นเรื่องราวของเจ้าตัว Squidward เนี่ยกำลังฝึกเล่นดนตรีอยู่พอฝึกปุ๊บก็มีเพื่อนๆออกมาบอกว่าอย่าเล่นเลยให้เลิกเล่นอะไรประมาณนี้นะครับแบบไม่อยากฟังแต่เจ้าตัวก็พยายามเล่นพยายามซ้อมอยู่ทุกวันนะครับพอซ้อมก็โดนเพื่อนอย่างเงี้ยมาขัดจังหวะอยู่ตลอดเวลาซึ่งวิดีโอต้นฉบับจริงๆมันเป็นภาพแบบนี้ครับไม่ได้มีตัวการ์ตูนอะไรนะเป็นภาพนิ่งๆแล้วก็เล่าเรื่องไปซึ่งภายหลังเนี่ยมีคนมาตัดต่อใหม่ก็คือน่าจะชื่อ The Mist นะครับ The Mist เขาได้ตัดต่อตอนใหม่มาก็คือตามที่เล่าเลยซึ่งเนื้อเรื่องเนี่ยหลังจากที่เจ้า Squidward ล้มเหลวจากการซ้อมตลอดเวลาจนตัวเองเนี่ยเหมือนเริ่มเขาเรียกอะไรอ่ะกลายเป็นคนเกลี้ยกล่อมโมโหฉุนเฉียวเนี่ยก็พยายามซ้อมไปจนถึงวันที่ตัวเองจะต้องแสดงนะครับพอถึงวันที่แสดงเนี่ยพอเริ่มเล่นเท่านั้นคนดูก็รู้สึกไม่อยากฟังเขาเล่นพอเล่นให้บางคนฟังก็ถึงกับตายนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย
ทำให้คนดูทั้งหมดเดินออกจากหอทิ้งเจ้าสควิดเวิร์ดไว้เพียงลำพังทำให้สควิดเวิร์ดเนี่ยเกิดอาการน้อยใจติดจิตตกนั่งอยู่เพียงลำพังนะครับจนดวงตากลายเป็นสีแดงในเรื่องเล่าบอกว่าสมัยนั้นเนี่ยยังไม่สามารถยังไม่มีเทคโนโลยีในการตัดต่อวิดีโอแบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่หรอกครับการตัดต่อวิดีโอทำมาได้นานแล้วมาเป็นร้อยปีแล้วครับนี่คือในช่วงท้ายนะครับก็คือสควิดเวิร์ดเริ่มร้องไห้จนน้ำตาเป็นสายเลือดแล้วก็เริ่มคิดในใจว่าเอาเลยทำสักทีสิทำเลยนะครับหลังจากนั้นมันก็หยิบปืนขึ้นมานะครับเจ้าสควิดเวิร์ดตัดสินใจอะไรบางอย่างกับปืนกระบอกนั้นเดี๋ยวรอหน่อยภาพมาไม่ทันซึ่งมันได้หยิบปืนขึ้นมาจ่อที่หัวมั้งครับแล้วก็ระเบิดสมองตัวเองตายบอกตามตรงนะครับภาพข้างหลังเนี่ยมันเป็นภาพที่ถูกสร้างขึ้นมาทีหลังแล้วก็เป็นภาพที่ถูกทำขึ้นมานะครับไม่มีอะไรครับเป็นเรื่องสนุกสนานเกี่ยวกับความสยองขวัญที่เขาคิดขึ้นมาก็เลยไม่ได้ตัดสินใจที่จะทำเป็นคลิปให้ชมเพราะว่าเหมือนกันเลยฮะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคาแรคเตอร์ตัวการ์ตูนที่มีผู้คนชอบเยอะนะครับเราไปทำแบบนั้นมันเหมือนทำร้ายจิตใจของผู้ชมที่ชอบที่รักของซีรีส์สปองบ๊อบนะครับก็ขออภัยด้วยที่ไม่ได้ทำแบบนั้นให้ชมแต่เราเล่าให้ฟังกันที่นี่แล้วเนาะก็น่าจะได้อยู่นะครับคราวนี้เนี่ยเรามาเรื่องที่9นะครับเรื่องที่9นี้เมื่อกี้ผมจำสลับกับเรื่องซุยซายพอร์เทรตต้องขออภัยด้วยในเรื่องที่9เนี้ยก็คือเรื่องของโฆษณาชิ้นหนึ่งที่มีผู้ชมขอกันมาหลายเดือนแล้วล่ะแต่ว่ามิติที่6เนี่ยทำเป็นคลิปเต็มรูปแบบไม่ได้เนื่องจากลิขสิทธิ์เพลงนะครับก็คือเรื่องของ The Curse of Kleenex Commercial หรือคำสาปกระดาษชำระ Kleenex ชื่อเรื่องตลกดีนะครับในตัวโฆษณาชิ้นนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของยักษ์ตัวน้อยกับผู้หญิงใส่ชุดสีขาวนะครับหยิบกระดาษชำระคลีเน็กขึ้นมาแล้วก็เล่นกับยักษ์เด็กตัวเล็กๆนะครับยักษ์ตัวนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าผมเดาไม่ผิดมันเป็นตัวละครหนึ่งในการ์ตูนเรื่องสาวน้อยมหัศจรรย์ลามูนะครับแล้วเขาเอาเด็กมาคอสเพลย์นะก็ไม่มีอะไรแต่ทีเนี้ยเรื่องเล่ามันก็คือมีคนว่ากันว่ามีผู้คนก็เล่ากันว่าผู้แสดงในโฆษณาชิ้นนี้หลังจากที่โฆษณาชิ้นนี้ได้ออกอากาศไปแล้วเนี่ยเขาได้เสียชีวิตไปนั่นก็คือคุณเคโกะมัตสึสากะนะครับแล้วก็ทีมงานที่ถ่ายทำโฆษณาชิ้นนี้ก็เสียชีวิตลงไปหมดแล้วทุกคนใครที่ได้ชมโฆษณาชิ้นนี้ก็ถึงขั้นเสียชีวิตซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไปสืบมาก็คือเรื่องนี้มันถูกเผยแพร่ครั้งแรกที่บล็อกของคุณเดเร็กเขามีภรรยาเป็นชาวญี่ปุ่นก็ได้เล่าเรื่องนี้ให้ฟังเหมือนอําสามีนะครับแล้วก็คุณเดเร็กแกก็เกิดอาการเขาเรียกว่าไงเรื่องนี้มันน่าเล่าเขาก็เอามาเขียนไว้ในเว็บบล็อกของเขาชื่อโมโฮระนะครับโดยเล่ารายละเอียดตามที่เล่าไปนั่นแหละครับว่ามีคนตายแล้วก็ใครมาดูก็จะเกิดอาการอยากจะเสียชีวิตตามไปด้วยเพราะว่ามันเป็นอาถรรพ์เพลงที่ใช้เนี่ยซึ่งเราไม่สามารถนำมาเปิดได้นะครับทำให้ฟังได้แต่แด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 ประมาณนี้นะครับก็เป็นเพลงที่นำมาจากเพลงอาถรรพ์ของเพลงอาถรรพ์ของเยอรมันที่เป็นคำสาปว่าต้องตายทุกคนอะไรประมาณนี้นะครับเอาเข้าจริงๆเนี่ยพอไปสืบแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นนะสิก็คือเพลงที่เปิดในโฆษณาชิ้นนี้มันเป็นเพลงชื่อ It's Fine Day
วันดีนะครับร้องโดยคุณเจนชื่อเจนอย่างเดียวเลยครับเป็นศิลปินชาวอะไรไม่แน่ใจแต่งโดยคุณเอ็ดเวิร์ดบาร์ตันน่าจะเป็นคนเยอรมันนะครับแต่งเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษนะก็พูดถึงวันดีๆนี่แหละครับแต่เนื้อเพลงมันเป็นเขาเรียกเป็นทางเศร้านิดนึงเนื่องจากเขาจะสื่อว่าโลกนี้มันสวยงามแต่ว่ามันสวยงามแค่ในแค่วันเนี้ยแต่ว่าจริงๆข้างนอกมันเป็นเรื่องของสงครามซึ่งสมัยนั้นเนี่ยทางเยอรมันหรือว่าทางทั่วโลกเองอยู่ในภาวะสงครามนะครับเพลงที่ผลิตออกมาก็พยายามพูดถึงเสรีภาพนะเราก็ต้องแยกให้ออกด้วยว่าจริงๆจุดประสงค์ของเพลงมันเพียงเท่านั้นเองคุณเอ็ดเวิร์ดเขาแต่งขึ้นมานะครับไม่ได้นำทำนองเมโลดี้มาจากที่ไหนทั้งสิ้นส่วนคุณเคโกะมัตสึซากะที่เป็นนักแสดงคนนี้นะครับปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่ครับยังไม่ได้ตายนะครับแล้วก็ปัจจุบันอายุ63ปีมีผลงานแสดงเป็นภาพยนตร์เลยเนี่ยเรื่องล่าสุดเมื่อปี2004นะครับใครที่ชมแล้วเนี่ยบอกว่าไม่อยากใช้มีท่านผู้ชมแซวมาว่าไม่เอาแล้วยี่ห้อนี้เอ้ยยี่ห้อนี้ผมก็ใช้นะเป็นกระดาษชำระของดีนะครับก็ใช้ดีครับแล้วก็จะดีมากกว่านี้ถ้าได้ค่าโฆษณาจากคลินิกนะ นะครับก็อย่าจิตตกไปเลยครับไม่มีอะไรทั้งสิ้นครับทีนี้เรามาดูถึงที่แชทอีกทีนะครับไหนขอดูแชทอีกทีเนี่ยอีกแล้วมีคุณดักเกอร์ออสบี้นะโดนบล็อกเราไม่เคยบล็อกชื่อคุณดักเกอร์ออสบี้นะครับคือที่บล็อกส่วนใหญ่จะเป็นฝรั่งที่เข้ามาเกลียนบน YouTube นะครับไหนขอดูย้อนหลังหน่อยสิโฆษณาทิชชู่ดูแล้วหิวข้าวคุณบักเกอร์เกมเมอร์ทีวีอยากฟังคีปี้พาสต้าวันนี้เราเล่าให้ฟังไป4เรื่องแบบสั้นๆนะครับอาจจะดูไม่ค่อยน่ากลัวเพราะว่าเราเล่ากันสดๆนะไม่ได้เตรียมการมีคุณอะไรเนี่ยสักตะจิงกินโทกิไอชื่อคุ้นๆนะใช่คุณยินไหมครับบอกว่าขอเรื่องยายสปีดเรื่องยายสปีดเนี่ยเราว่ามันอาจจะเล่ายากเพราะว่าคนที่เล่านี่เล่ากันหลายคนมากเลยแล้วเราก็ยังจับจุดไม่ได้ว่าจะเอาจุดของใครมาเล่านะครับนี่อะไรเน็ตบ้านเรากากไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราจะมีถ่ายย้อนหลังนะให้ดูให้ชมย้อนหลังบน YouTube อีกรอบหนึ่งวันพรุ่งนี้นะครับไม่ต้องกลัวมีอะไรเนี่ยคุณบัญชิกาแน่นชาลีครับสวัสดีนะครับคุณเบลล่าคุณแมวกำลังนอนแมวกำหลังนอนกระดาษชำระก็ได้เหรอนั่นน่ะสิกระดาษชำระยังไม่เว้นเลยนะการเล่าเรื่องน่ากลัวเนี่ยถ้าคุณยินนะครับไม่ต้องตกใจนะครับเราไม่ได้บล็อกคุณยินนะดาร์กเกอร์ออสบี้บอกใช่เลยเรื่องนี้ใช่เลยครับไม่มีอะไรเลยก็เราเล่าไม่ได้จริงไม่งั้นเราโดนเขาเรียกอะไรโดนดูดเสียงออกจากคลิปเลยนะครับคุณบักเกอร์เกมเมอร์ทีวีคุณมาน่ารักดีนะคะบอกว่าอยากทราบตำนานของคอนจูริงเมื่อกี้ก็มีหลายท่านขอคอนจูริงบอกตรงๆว่าเขาทำกันมาเยอะมากจนมิติที่6คิดว่าถ้าเราทำไปด้วยจะโหลหรือเปล่าแล้วกลัวที่จะทำเรื่องแล้วโหลนะครับไม่อยากโหล คุณจีฮารุ STR แล้วอะไรเนี่ยอ่านไม่ออกมารู้เหรอนานเกินนะครับนานเกินคุณชาร์ลอตบอกว่าสะเทือนใจนะครับเตือนใจกับชื่อโฆษณาหมากระดาษชำระคลินิกนะจริงๆอ่ะบ้านเราปัจจุบันโฆษณาก็คือโฆษณาของอันนี้ไงอะไรนะแฟนของคุณปอทฤษฎีอ่ะนะครับเขาเป็นกับลูกสาวเขาแสดงอยู่นะก็น่ารักมากมีอะไรเนี่ยคุณมนทนหอมเหมือนบอกว่า barbie.avi นะครับครั้งหน้าผมจำได้ว่าบาร์บี้ตัวนี้นี่ถ้าทำก็ทำไม่ได้เหมือนกันนะครับก็เพราะว่ามันเด็กๆผู้หญิงหรือว่าชุมชนคนรักบาร์บี้นี่จะถล่มรายงานช่องมิติที่6จนหายไปได้ภายในไม่กี่วันแน่นอนนะครับอยากให้เล่าตำนานปีศาจ LTO เดี๋ยวรับเรื่องไว้ก่อนนะครับ LTO เดี๋ยวให้แอดมินโอนะจดไว้ให้หน่อย LTOนะครับคุณเจสอยากซื้อเกมแท้มาอีกแล้วใครหาเกมให้คุณเจสหรือยัง
คุณมินากะอุซุกิบอกว่า what the fuck แปลว่านี่มันอะไรกันนะครับสมิธโรเจอร์บอกว่าคืนนี้ไม่กล้าอาบน้ำใช่ครับอากาศหนาวมากคำสาบนะครับคุณกินนะครับเนี่ยเมื่อกี้บอกว่าคุณกินโดนบล็อกตอนนี้ไม่เห็นโดนบล็อกเลยนะครับคุณธิดารัตน์ผาสุกโดนบล็อกเฉยเลยเคยดูด้วยโฆษณานี้ใช่ครับเราก็เพิ่งเคยดูนะครับเราไม่ได้บล็อกนะครับมันเป็นบั๊กของ YouTube คุณสีมณีชาชานะครับโฆษณาคลินิกคุณกิติพัฒน์สวัสดีนะครับกิติพัฒน์ประมวลวงธีระนะครับคุณมานะรักดีถามแล้วถามอีกเนาะก็ไม่ได้บอกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรื่องคอนเจอริ่งเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ทำพี่บ่าวอกหักสวัสดีครับเห็นเม้นเยอะเลยนะครับผมอ่านเม้นคุณทุกอันเลยนะครับก็ซาบซึ้งใจมากครับขอบคุณมากนะครับลบหน่อยพี่จะบินบอกว่าไม่กล้าดูแล้วภาพไม่ขึ้นนะครับภาพไม่ขึ้นนี่คงรอชมตอนช่วงย้อนหลังวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราตัดต่อนิดนึงทำไมโฆษณาเมื่อก่อนหลอนจังมันไม่ได้หลอนหรอกครับแค่เรารู้สึกหลอนกันเองนะมาดูกันไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเรากลับมาที่ตรงที่เราคุยกันไว้เมื่อตอนต้นรายการก็คือที่ Facebook มีคนกดถูกใจเข้ามาเยอะหรือยังเนี่ยไม่ทราบเหมือนกันเดี๋ยวขอพี่ชมหน่อยสินี่ครับโพสต์นี้ครับที่เราโพสต์ไว้เป็นรูปแมวยิ้มฟันแง่แก่นี่นะครับขอบคุณแอดมินโอด้วยนะครับที่ดูแลแฟนเพจให้แล้วก็เราเองทั้งผมเองเนี่ยก็ดูทุกอันนะครับเพียงแต่ว่าเราก็ต้องทำงานอย่างอื่นกันด้วยเลยมอบหมายให้แอดมินโอเป็นผู้ตอบแต่วันนี้เนี่ยเราคือผมเองเนี่ยตัดสินใจเดี๋ยวนั่งตอบเองเลยอันนี้เดี๋ยวตอบเรียงอันเลยครับเพราะว่านี่เหมือนจะไม่เยอะคุณสลันยูคุณเจสเตอร์นะครับสวัสดีนะครับคุณสลันยูพุทธไทยสงฆ์บอกว่ารอนะครับถ้าไม่หลับนี่หลับหรือยังเอ่ยคุณวุฒวัฒน์ชันธิลานะครับสวัสดีนะครับคุณเมษายูนกรีดก่อนกดนะครับคุณชาพิชาบล็อกเฮิร์ตล็อกฮาร์ดบอกว่าคำถามไม่มีมีแต่รีเควสตอนนี้เกาะกระแสเกาหลีเหนืออยากให้ทีมงานทำเรื่องแคมป์14ของเกาหลีเหนือก็ได้ครับเดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยวขอดูก่อนเพราะตอนนี้เรื่องสะสมนี่บอกตรงๆมีเขาเรียกว่ามีคำเรียกคำตามคำขอเนี่ยมีเรื่องคาอยู่ประมาณ100กว่าเรื่องแล้วเรายังทยอยดูกันอยู่นะครับง่ายๆเลยฮะอาจจะเป็นปีหรือไม่ถึงแต่ว่าเราพยายามจะคัดเรื่องที่น่าสนใจมาให้ชมกันก่อนคุณนั่นสินะบอกว่าอยากรู้เรื่องแมวครับเห็นเอามาลงตลอดเลย อยากรู้เรื่องแมวแบบไหนล่ะกันคือเอาเป็นว่าทางมิติที่6นี่จริงๆรักแมวมากครับแล้วก็ไม่กล้าทำเรื่องแมวน่ากลัวแต่ถ้าอยากชมเราจะทำเรื่องแมวน่ากลัวให้ชมกัน5เรื่องรวดแล้วกันโดยแอดมินโอวันข้างหน้านะครับแล้วก็คุณโหยนอนดูสำนีก็ยังว่าใช่ไหมผมอ่านถูกไหมลุงครับขอเรื่องผีหน่อยน้อยใจนะเนี่ยโดนเรียกว่าเป็นลุงกูนี่แหละนนอะไรก็ได้ที่ลึกลับนะครับชอบเดี๋ยวเราจะทยอยทำมาให้ชมนะครับคุณสุภาพรน้องนกแสนสีและในที่สุดการรอคอยก็เป็นจริงขอบคุณมากครับคุณยุพินเวฟสวัสดีครับคุณแนนพรมวันนะครับในนี้เป็นแฟนเพจกิติมศักดิ์เลยนะเนี่ยมีชมทุกคลิปเลยเป็นสุนัขตัวน้อยๆแล้วไม่หลอนแย่หรอนะครับขอบคุณมากเลยครับคุณอาซากุระวัทลุนะครับบอกว่าผมว่าเพจควรจะเฉลยผู้บงการเพจนี้นะครับว่าจริงๆแล้วไม่ใช่คนแต่เป็นแมวที่พยายามยึดครองมนุษย์รู้ได้ไงเนี่ยเรื่องนี้เขาห้ามพูดนะครับเดี๋ยวเราจะตกอยู่ในอันตรายครับคุณหญิงยุวดีรอนะคะคุณมินามิแอนี่ใช่ไหมครับรอแน่นอนคุณกาลุนเจริญสิริอยากฟังเรื่องการล่าแม่มดของทางยุโรปครับจับคนมาทรมานได้สาหัสสาเข็ญมากแล้วก็เรื่องค่ายนรกเอาชีวิตของนาซีเอาชีวิตเนี่ยเราได้ทำไปบางส่วนในคลิปการทดลองสยองขวัญของนาซีไปบ้างแล้วนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวขอรวบรวมกันอีกนิดนึงนะครับเรารู้สึกว่าโหดร้ายจริงๆส่วนเรื่องแม่มดทางยุโรปเนี่ยเรายังไม่แน่ใจว่าเราจะทำมันไหวหรือเปล่าเพราะว่า
เนื้อหาค่อนข้างเยอะมากเหมือนกันเดี๋ยวขอเรียบเรียงกันดูก่อนนะครับยังไม่รับปากแต่รับเรื่องไว้นะครับคุณ PK นุกกรูเนอร์รออยู่ครับขอบคุณมากคุณอาทิตย์ชื่ออาทิตย์นามสกุลอาทิตย์ใช่ป่ะครับยกอะไรมาให้เอ่ยคุณนกหงยกทับแซบนะครับ The Toffee Classic อยากฟังเรื่องขุนพันเนี่ยเป็นเรื่องที่เราอยากทำมากแต่เราไม่กล้าทำครับเพราะว่าเรื่องของคนไทยเนี่ยตอนนี้เนี่ยอะไรที่เกี่ยวข้องกับตำรวจทหารหรือว่าเกี่ยวข้องกับบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์เราทำทีไรเราจะมีปัญหาเกี่ยวกับการเมืองไทยซึ่งเราของดเว้นไว้ชั่วคราวจนกว่าบ้านเมืองจะได้ประชาธิปไตยเฮ้ยไม่ใช่นะครับก็คือของดเว้นไว้ชั่วคราวจนกว่าบ้านเมืองจะดูดีกว่านี้นะครับไม่มีการทะเลาะกันแล้วอะไรเงี้ยซึ่งก็คงไม่นานมั้งคง3เดือนมั้งนะครับคุณขวัญผวาน่ากลัวจังบอกว่าสงสัยครับเวลาที่ทีมงานค้นหาข้อมูลของพวกฆาตกรโรคจิตในหลายๆเคสมากๆเข้ารู้สึกกันยังไงบ้างเหมือนได้เข้าไปอยู่ในโลกของฆาตกรอยู่ในจิตใจพวกเขากันบ้างไหมครับจิตตกออกมาหรือลุ่มหลงแปลกๆราวกับเป็นเขาในชั่วขณะหนึ่งบ้างไหมมีวิธีแก้อย่างไรกับความรู้สึกเหล่านั้นอันนี้ขอพูดกันตามตรงเลยนะครับเรื่องหลายๆเรื่องที่เราทำเนี่ยทำยากมากอย่างเช่นของอิเซสังอาวะเนี่ยช่วงนั้นทางผมเองผู้บรรยายมิติที่6เนี่ยก็ยังไม่ค่อยเก่งกว่าจะอ่านจบแค่10กว่านาทีนั้นแทบไม่ไหวเลยครับส่วนใหญ่จะรับกับพฤติกรรมไม่ได้อย่างเช่นของกรณีฆาตกรเฟรดโรส2ผัวเมียตระกูลเวสนั่นก็เช่นกันครับสุดโหดสุดยอดมากดูแล้วนอนไม่หลับไป2วันซึ่งรักษาด้วยวิธีไหนรักษาด้วยวิธีการให้เวลาเป็นผู้รักษาดวงใจเลยครับแล้วก็พอเริ่มชินแล้วก็สบายขึ้นหลังๆก็พออ่านแล้วก็ไม่ค่อยจิตตกนะครับซึ่งรู้สึกว่ามีใครมาตอบข้อความคุณมารุลีโถทองใช่ไหมครับบอกว่าคำถามน่าสนใจใช่ครับคำถามนี้น่าสนใจเลยต้องตอบคุณมารุลีก็ถามมาต่อว่าอยากรู้ว่าชอบแมวพันธุ์อะไรคะถ้าเอาส่วนตัวของผู้บรรยายมิติที่6เนี่ยก็อยากจะบอกว่าเราทางผมเองเนี่ยชอบแมวทุกชนิดนะครับแค่มันน่ารักก็พอแล้วคุณถากรชัยยังคุณถากรชัยบังนะครับบอกว่ารอคอยลอยคอคุณตุ๊กตาแสนทวีสุขนะครับบอกว่ารอชมค่ะเอ๊ะแสนทวีสุขเหมือนมีท่านผู้ชมอีกคนหนึ่งหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับคุณน้อยอนุกูลนะครับมาเล่าสดๆอีกแล้วเสียงเซ็กซี่ของมินเอาเอาครับขอบคุณมากครับวรวุฒิคุณวรวุฒิอินทระเกศรนะครับบอกอยากฟังเรื่องโหดๆของประเทศใหญ่น่าจะเป็นประเทศไทยถูกไหมครับอย่างที่บอกครับเราจะต้องรอจังหวะนิดนึงเนื่องจากเล่าอะไรก็โดนลากไปการเมืองหมดเรารับไม่ได้ครับนอนไม่หลับเรื่องนี้มากกว่าเจอฆาตกรโรคจิตอีกครับคุณมุกกิวาระบอกว่าพี่ทำไมแมวฟันหลอแมวฟันหลอเหรอไหนขอดูหน่อยดิไม่หลอนะไม่หลอนะครับก็มันยิงฟันเฉยๆนะครับแล้วต่อนะครับคุณ RNW อ่านว่าอะไรเนี่ยละนิวไทฟูน RNW ไทฟูนขอเรื่องตำนานจอกศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาคริสต์บอกตรงๆนะครับมิติที่6ไม่กล้าทำเรื่องเกี่ยวกับสถาบันศาสนาคริสต์ก็เหมือนกันนะครับเราเองทางผู้บรรยายแล้วก็ทีมงานเนี่ยไม่ได้รับนับถือศาสนาคริสต์นะครับเรากลัวนำเสนอผิดแง่ผิดมุมแล้วเกิดปัญหาขึ้นมากับทางท่านผู้ชมที่นับถือศาสนาคริสต์ก็คงไม่ได้ทำนะครับขอแนะนำให้ไปชมในสารคดีในรายการสารคดีจะดีกว่านะครับโอเคคุณธนันชัยคุณธนันชัยสุริยนใช่ไหมครับขอบคุณมากนะครับคุณนนสิทธิ์ปรีดีพนะคุณนนสิทธิ์ปรีดีพนมยงเป็นนักมวยหรือเปล่าครับอยากรู้เรื่องสามเหลี่ยมบริดจ์วอเตอร์กับสามเหลี่ยมเบนนิงตันนะครับอันนี้รับเรื่องไว้ก่อนนะครับมาให้แอดมินโอจดไว้ให้ด้วยนะครับคุณอะไรเนี่ยคุณหันตูดให้แดดแล้วหันอะไรให้ดูดบอกว่าเกาะคนขอเรื่องเกาะคนแคระครับเดี๋ยวรับเรื่องไว้นะครับเกาะคนแคระนะครับ
น้องหมูแดงกับน้องเลมอนนะครับแง่พรุ่งนี้หนูไปโรงเรียนนอนดึกไม่ได้ฝากคำถามไม่เป็นไรครับเดี๋ยวกลับมาชมย้อนหลังวันพรุ่งนี้ได้เราจะลงให้ช่วงบ่ายๆเลยครับจะเอาให้เร็วที่สุดแล้วกันคุณคันหาสุศิลวงใช่ไหมสุศิลบอนไม่แน่ใจสุศิลวอนคิดว่าถามว่าคิดว่าจักรวาลหนังของ DC Comics จะไปในทิศทางไหนครับอันนี้ขอตอบส่วนตัวเลยก็แล้วกันว่า DC Comics เนี่ยในอนาคตจักรวาลของเขาน่าจะไปรวบรวมกับทางโตเอะแอนิเมชันนะครับอนาคตเราจะเห็นโงกุนได้ร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหลกับเหล่าฮีโร่ทาง DC นะครับไม่แน่เราอาจจะได้เห็นโดราเอมอนจับมือกับซูเปอร์แมนเข้าร่วมรบกับชาวไซย่าอะไรประมาณนั้นไปกันใหญ่ละคุณเป็กเว้ยเฮ้ยนะครับบอกว่ารออยู่ตอนนี้คงได้ชมแล้วเดี๋ยวขอรีเฟรชหนึ่งทีครับมีมาต่อจริงๆด้วยอันนี้รอบสุดท้ายแล้วนะครับคงไม่ได้อะไรต่อแล้วฝนตกคุณหันตัวให้แดดบอกฝนตกนะครับคุณยุพินเว็บขับรถอยู่เลยนะครับคุณประวัลิศรวสินสมบัติสวัสดีพี่นิวัฒน์ครับสวัสดีครับคุณศรีตลาบัวสุวรรณอยากถามว่าเหตุผลที่มาทำมิติที่6เริ่มจากอะไรคะเมื่อสักครู่นี้เห็นแวบๆว่ามีคนถามประมาณนี้เหมือนกันนะครับทำมิติที่6เริ่มจากอะไรใช่ไหมครับมีคนถามอีกอันนึงก็คือทำไมถึงต้องตั้งชื่อมิติที่6ด้วยเมื่อสักครู่เมื่อเห็นแวบๆมานะก็ขออธิบายสั้นๆตรงนี้ก็แล้วกันนะครับเรามาทำมิติที่6เนี่ยจริงๆเนี่ยเกิดจากทางผู้บรรยายเองเนี่ย เป็นคนชอบดูแนวนี้มากเปิด YouTube ดูเราชอบอย่างช่องพี่นานานะช่องคุณเบอร์ดี้ช่องยำสยองช่องตี2สยองขวัญช่องอุ๊ยสารพัดเยอะแยะไปหมดเลยครับเราชอบดูมากแต่ว่ามันมีบางเรื่องที่เราก็อยากชมแล้วเราหาไม่ได้อะแล้วก็บางเรื่องมันคาใจจังเลยเราก็อยากรู้พอเราหาไปปุ๊บอุ๊ยตายเราหามาสักขนาดนี้เราก็น่าจะนำมาถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมฟังบ้างซึ่งอันนี้มันก็เข้าเรื่องอีกเรื่องนึงก็คือทำไมต้องชื่อมิติที่6นะครับก็มีผู้ชมถามมาตรงนี้เหมือนกันชื่อมิติที่6เนี่ยเราจริงๆเราคิดมาตอนแรกเราจะตั้งชื่อว่ามิติที่5นะครับเพราะว่าเรารู้กันอยู่แล้วว่าโลกเรามีมิติหลักๆคือ3มิติใช่ไหมไม่รู้ว่า3มิติอะไรบ้างผมนึกถึงกว้างยาวสูงอะนะ3มิติก็คือพระก็คือวัตถุที่จับต้องได้มิติที่4คือวัตถุที่จับต้องไม่ได้แต่ว่าที่ไม่ได้ใช้ชื่อมิติที่4เพราะว่ามันมีช่องทีวีในช่องดิจิตอลทีวีนะครับเขาตั้งชื่อไปแล้วว่ามิติที่4เราก็เลยงั้นเราช่องมิติที่5แล้วกันปรากฏว่าพอลองค้นๆดูเอ้ามีคนเอาชื่อมิติที่5ไปใช้ซะแล้วแต่ว่าก็เขาใช้ในเป็นชื่อเพจอะไรแบบนี้นะครับเราก็เลยตัดสินใจกลับมาใช้งั้นเอาเป็นมิติที่6ก็แล้วกันใช่ครับเข้าใจถูกแล้วเพราะว่านั่นหมายความว่าถ้ามีใครใช้มิติที่6ไปแล้วทางเราก็คงใช้มิติที่7ถ้ามี7เราก็มิติที่8 9 10ไปเรื่อยๆจนกว่าจะไม่มีใครใช้นั่นแหละครับคราวนี้เราก็โชคดีที่เราได้มิติที่6ซึ่งมารู้ภายหลังเหมือนกันว่ามีท่านผู้ชมบางท่านเนี่ยเคยบอกเราว่าอ๋อมิติที่6ก็มีนะเคยมีรายการทีวีเอ้าแย่แล้วสิสงสัยต้องเป็นมิติที่7กลายเป็นว่าเขาเช็คดูปรากฏว่ารายการเขาไม่ได้ทำแล้วแล้วก็เราไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับรายการมิติที่6เก่านะครับแล้วก็มีพอตอนนี้มีใครไปเสิร์ชดูคำว่ามิติที่6ก็จะเจอแต่ช่องของเราซึ่งเราก็ดีใจมากแต่เราก็ไม่รู้ว่าจะมีสักกี่คนที่จะคิดคำว่ามิติที่6แล้วเสิร์ชใน Google เพื่อชมเรื่องของเรานะครับซึ่งมาจนถึงวันนี้เนี่ยช่องของเรามีผู้กด Subscribe นี่อีกนิดเดียวจะ 50,000 Subscribe แล้วครับขอบพระคุณมากเลยแต่ว่าถามว่าจะฉลองไหม 50,000 subscribe เรายังไม่ฉลองนะครับเราจะฉลองตอน 66,666 subscribe นะครับเพื่อเป็นมงคลของทางช่อง
เลข6มันมงคลตรงไหนนะจริงๆทางสายบันเทิงเนี่ยว่ากันว่าเลข6เนี่ยมันเป็นเลขมงคลของพวกเรานะครับก็เราหวังว่าจะได้ฉลองที่เลขนั้นโดยไม่ถูกปิดช่องไปเสียก่อนนะครับเนื่องจากหลังๆเนี่ยเราถูกทาง YouTube ส่งอีเมลมาเตือนโดนลบคลิปโดนแบนคลิปมาเยอะมากเลยซึ่งก็อยากจะคุยเรื่องนี้เหมือนกันก็คือจะสังเกตว่าช่วงหลังๆเนี่ยทางรายการเนี่ยมีการขึ้นคำเตือนทั้งพูดทั้งตัวอักษรแทบจะทั่วรายการเลยนะครับบางช่วงอย่างตอนของการทดลองการนอนหลับรัสเซียเนี่ยถึงขั้นต้องเขียนเอาไว้ตอนใต้เนื้อเรื่องเลยว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องจริงซึ่งมันก็ขัดจริงๆมันขัดใจเรานิดๆ นะครับแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ทางมิติที่6เองเต็มใจที่จะทำนะครับเพราะว่าเราเองก็ไม่รู้ว่าทาง YouTube เนี่ยเขาลบเราด้วยสาเหตุอะไรบ้างเพราะเขาแจ้งแค่ว่ามันเป็นผิดกฎข้อไหนแล้วให้เราไปคิดเอาเองนะครับแต่ทีเนี้ยบางคลิปที่ถูกบล็อกเราก็ได้ทำการอุทธรณ์ไปละแล้วผลก็คือทาง YouTube ก็ได้ส่งกฎระเบียบในการทำคลิปมาซึ่งเราก็ตกใจว่าเฮ้ยมันมีกฎระเบียบเคร่งครัดขนาดนี้เลยเหรอมันมีจริงๆนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือเราคงเข้าใจผิดกันไปมานานแล้วล่ะว่า YouTube นี่จะทำอะไรลงก็ได้เพราะว่าเราก็คงเคยเห็นใช่ไหมครับว่าบน YouTube มันมีคลิปโป้คลิปลามกคลิปฆ่าคนคลิปยิงตัวตายแขวนคอตายพวกนั้นเป็นคลิปที่ยังไม่ถูกตรวจพบครับซึ่งมิติที่6เองก็ถือว่าอาจจะโชคดีหรือโชคร้ายก็ไม่ทราบเหมือนกันคือเราถูกตรวจพบก่อนเลยตั้งแต่ทำมายังไม่ถึงปีเนี่ยจะครบปีอยู่อีกเดือน2เดือนเนี่ยนะครับก็ถือว่าโชคดีแล้วกันนะครับเพราะว่าเราตอนนี้เราอยู่ในสายตาของทางเจ้าหน้าที่ YouTube เราก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบทุกอย่างนะครับเพราะว่ากฎระเบียบทุกอย่างนั้นมันก็อิงกับกฎหมายในประเทศบ้านเรานี่แหละครับยิ่งตอนนี้ YouTube มีบริษัทเปิดในประเทศไทยแล้วเขาก็ต้องเคารพกับกฎหมายเรื่องสื่อการออกอากาศในประเทศไทยด้วยเราก็ควรจะต้องศึกษาเอาไว้นะครับว่าเราเห็นได้แค่ไหนส่วนไหนจะต้องเซ็นเซอร์ส่วนไหนจะต้องขึ้นคำเตือนแล้วตอนไหนที่เราจะต้องขึ้นแจ้งว่าเรตติ้งผู้ชมควรจะเป็นอายุ13บางตอนเป็น18ปีก็ขอแจ้งให้ทราบตรงนี้นะครับแล้วในอนาคตนะครับกับมิติที่6เองเนี่ยก็จะมีเรื่องของความหลากหลายในเนื้อหาเพิ่มขึ้นนะครับนอกจากที่เราเคยดูก็คือเรื่องของฆาตกรรมใช่ไหมก็จะมีเรื่องของสุขสยองขวัญที่รู้สึกว่าจะมีผู้ชมชื่นชอบกันมากก็จะมีอีกอันนึงที่เราจะเพิ่มขึ้นมานะครับเรายังไม่บอกว่าเป็นเรื่องอะไรตอนนี้เราได้รับความช่วยเหลือเรื่องข่าวสารมาจากทางกลุ่มทีมอีกทีมนึงบอกว่าจะเสิร์ฟข่าวให้ก็ต้องขอบพระคุณมากแล้วเดี๋ยวเราจะประกาศให้ทราบเป็นทางการอีกทีนึงนะครับว่าเป็นใครนะครับแล้วก็อาจจะผมอาจจะเป็นผู้อ่านเรื่องนั้นเองหรืออาจจะให้น้องคนอื่นอ่านบ้างนะครับเพื่อจะได้เปลี่ยนบรรยากาศกันดูว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับแจ้งให้ทราบและอย่าลืมนะครับว่าช่องทางติดต่อเราเนี่ยมี Facebook มี Twitter มีGoogle Plus นะครับมี Blogspot มิติที่6ทั้งหมดเลยครับพิมพ์ใน Google ว่ามิติที่6นี้เจอแทบจะทุกอันเลยนะครับหรือว่าจะเข้าไปที่ตัวแอปพลิเคชันบนมือถือก็จะสามารถหาเจอได้เช่นกันใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe วันนี้หลงเข้ามาชมเจอเนี่ยก็กด Subscribe ช่องเอาไว้ได้เลยนะครับเปิดแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะบน Facebook เนี่ยก็เปิดเห็นโพสต์ก่อนก็ดีนะครับเราโพสต์กันแค่วันละหนคงไม่ได้ทำให้น่ารำคาญใจสักเท่าไหร่นะครับก็จะมีรายละเอียดข่าวสารแจ้งให้ทราบล่วงหน้ากันตลอดด้วยซึ่งก่อนจะจากกันไปเดี๋ยวขอดูกันอีกทีนึงว่ามีแชทไปถึงไหนแล้วนะครับโอ้โหแชทวิ่งมากเลยมีใครถามอะไรเนี่ยคุณละเมอบอกยาบ้าถูกกฎหมายแล้วใช่ไหมครับยังนะครับคุณแองเกอร์โรซาริโอคุณรณชัยแก้วกันหาบอกเอาแล้วใจเย็นคุณพันธ์นี่ต้องรอหน่อยนะครับคุณอภิสิทธิ์อ่างเงินคุณยามาโตะเกมมิ่งทำไมของพี่เป็นแมวแต่ผมเป็นหมาจริงๆหมาผมก็ชอบนะครับแต่ว่าผมชอบแมวมากกว่าไง
นะครับคุณอิลูมิเนติดนะครับขาประจำเลยนะครับสวัสดีคุณจิตดาลีสลีสฟาอะไรใช่ป่ะผมอ่านไม่ออกอยากได้ตำนานก็อดซิลล่าเหรออืมก็อดซิลล่านี่ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวขอดูก่อนเพราะว่าตำนานเขายาวอย่าเข้าการเมืองง่างนะครับเดี๋ยวได้เป็นมิติที่6เวอร์ชั่น2ครับเอาเป็นว่าเราจะทำตามสัญญาก็แล้วกันนะคุณมาสเตอร์นั่นอิลูมิเนติคุณรณชัยแก้วกันหาพรุ่งนี้ต้องไปปรับทัศนคติครับเราไม่ไปครับเราไม่ไปเด็ดขาดคุณเดอะมอนนะครับโอ้เขียนว่าอะไรเนี่ยผมอ่านไม่ออกจริงๆนะครับมาทำต้องขออภัยจริงๆครับแต่ก็จะพยายามกลับไปอ่านนะไม่ต้องห่วงนะครับผมขอบคุณมากเลยพี่น้องชาวลาวนะครับพี่เบาอกหักบอกหน้าเบื่อไม่รู้จะเอาอะไรนักหนานั่นนะสิคุณคาเนกิเคนนะครับอยากฟังเรื่อง Deep Web Deep Web เดี๋ยวให้แอดมินโอจดไว้ด้วยนะครับ Deep Web มิสเตอร์ดาร์คซีเฟอร์อิสเซไฮสคูลใช่คุณวรภพเจริญวันหัวเราะกันอยากสนุกกันแล้วนะครับเดี๋ยวขอข้ามไปนิดนึงนะครับอยากรู้พี่ดัดเสียงเปล่าเพราะเสียงพี่รู้สึกจะเป็นหวัดเอาแล้วแต่คาดเดาเลยครับจริงๆก็ดัดนิดๆ นะครับเพราะว่าทำรายการมันก็ต้องทำเสียงให้แปลกกว่าปกติคุยกันจริงๆเสียงไม่ได้เป็นแบบนี้หรอกครับถามว่าชอบเล่าเรื่องอะไรมากที่สุดจริงๆเนี่ยที่บอกว่าผมว่าอาเบะนี่ก็ถูกนะครับอยากเล่าเรื่องอาเบะมากเลยอะแต่ว่ากลัวไม่ผ่านกบวของ YouTube รูปผีฝรั่งห้อยหัวขายหน่อยได้ไหมครับเข้าใจว่าเป็นภาพนั้นใช่ไหมภาพที่มีผู้หญิงนั่งอยู่ที่โต๊ะกินข้าวแล้วมีผีห้อยหัวเดี๋ยวค่อยดูนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวผัวมาห้อยให้ดูแล้วจะแย่นะโอ้ฟ้าร้องใหญ่สวัสดีครับคุณโลสนาวินโลสนาวินใช่ไหมคุณเนฟสตาร์บล็อกนะครับสวัสดีครับกี่นาทีแล้วหวาดมาไกลแล้วนะเนี่ยใคร 3G ไม่ดีนะครับรอพรุ่งนี้มีย้อนหลังนะครับไม่ต้องห่วงคุณ GHNFF ชื่ออะไรเนี่ยก็GHGD ผีห้อยหัวนะครับไม่ใช่ผัวห้อยอะไรคุณมินากะอุซุกินะครับเฟสซีโร่แน่นอนโอ้อ่านทุกคนคงไม่ไหวขอข้ามนิดนึงนะครับข้ามนิดหนึ่งเนสซี่มีจริงไหมเมื่อวานเกือบจะได้ทำเนสซี่แล้วครับพอดีเกิดเหนื่อยมากเพราะว่าเพิ่งเดินทางกลับมาจากต่างจังหวัดก็เลยต้องมาทำเป็นอันนี้ไปก่อนเดี๋ยวสัปดาห์หน้าอาจจะมีมาให้ชมไม่แน่ใจนะครับขอค้นดูก่อนไปดูน้ำหน้าบ้านแป๊บหนึ่งนะครับคุณสุขุมทินกรนะครับ คุณธนชาติพุทธกรมนะครับชอบแมวน้ำใช่ไหมคุณจิตดานะครับออกข้ามไปอีกนิดนึงนะครับอยากถามว่ากระเป๋าโดราเอมอนมีกี่มิติได้ข่าวว่า4มิตินะครับแล้วร้านสักคิ้วนี่6มิตินะฮะใช่ครับเราไม่ได้สักคิ้วมิติที่6แน่นอน666เลขมันไม่สวยนะพี่ก็อย่างที่บอกครับมันเป็นเลขมงคลนะครับเอาละคราวนี้มาตรงปัจจุบันกันบ้างคุณสมบูรณ์พูนสุขบอกอยากให้ทำเรื่องนายแพทย์ HS Home เตรียมไว้แล้วครับแต่ยังไม่ได้ทำนะครับเตรียมไว้แล้วหมอคนนี้โหดร้ายมากอยากฟังตำนานผีเมืองลับแลรับเรื่องไว้ก่อนนะครับอันนี้คุณสุภกิจบอกอย่างทันนะคุณ NVP Lab บอกว่าผีเลียหัวครับไม่คงไม่มีใครกลับไปเลียให้ คุณ Hi My Name Pack นะครับ1บวก1เท่ากับ2ครับใช่ครับชาลแมนสันตายหรือยังไม่ตายครับแล้วตอนนี้มีคนพร้อมจะเป็นภรรยาชาลแมนสันหลังทันทีที่เขาออกจากคุกด้วยหน้าตาสวยน่ารักถ้าได้ชมที่ท้ายคลิปนั่นคือภาพท้ายคลิปของชาลแมนสันเนี่ยก็คือภาพปัจจุบันเลยนะครับแก่มากแล้วก็ยังมีเรื่องชกต่อยกับทางผู้คุมในเรือนจำด้วยทั้งที่แก่ๆอย่างนั้นเลยนะก็ยังเผ็ดอยู่เลยนะครับเล่าเรื่องของจอห์นซีน่าให้ฟังหน่อยจอห์นซีน่านี่ใช่นักมวยปั้มหรือเปล่าไม่แน่ใจคุณจอห์นสมิธขอเอ็ดลอเรนเดี๋ยวต้องรอหน่อยนึงนะครับเพราะว่าเอ็ดลอเรนกับคุณลอเรนวอลเลนเนี่ยเขาประวัติชีวิตเขาเป็นความลับค่อนข้างมากแล้วก็ที่สำคัญคือผมไม่ได้บล็อกนะผมไม่ได้บล็อกคุณผู้ชมนะครับทาง YouTube มันเป็นบั๊กนะครับ
เริ่มมาเยอะและสงสัยต้องปล่อยวางกันแล้วนะครับในช่วงท้ายรายการนี้ก็นอกจากจะฝากเกี่ยวกับเรื่องของการชมมิติที่6ด้วยสติแล้วก็คือรบกวนว่าถ้าเรื่องไหนมันน่ากลัวอย่ากดรายงานเลยครับเราไม่ได้ตั้งใจจะให้มันน่ากลัวขนาดนั้นนะครับเพียงแต่อยากให้รู้สึกว่าเหมือนฟังรายการเกี่ยวกับเรื่องสยองขวัญแล้วได้บรรยากาศมากกว่าการกดรายงานจะส่งผลทำให้ช่องมิติที่6หายไปนะครับสงสารกันก็แล้วกันเนาะก่อนจะจากกันไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วทิ้งคอมเมนต์กันไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ